ันโดยโครงการสารรักจาก AIS ครับไมเคิลชวนาสัยนะครับเป็นศิลปินนะครับนิทรรศการครั้งนี้นะครับเป็นการร่วมมือระหว่างผมนะครับกับทางจิมทอมสันอาร์ตเซ็นเตอร์นะครับซึ่งเราจะร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะครับประการแรกเราสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมออกแบบนะครับและรวมทั้งการดีไซน์สเปซการออกแบบสถานที่ของจิมทอมสันอาร์ตเซ็นเตอร์ซึ่งจะสร้างเป็นตลาดขึ้นมานะครับงานนี้นะครับเป็นงาน fundraising หรือเป็นการหาทุนนะครับดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับแต่ว่าเราจะใช้วัตถุดิบมาจากบริษัทจิมทอมสันซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านการผลิตผ้าไหมครับแล้วก็ผมก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่ดีไซน์ของให้เขาสำหรับคอลเลกชันนี้เท่านั้นนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าองค์กรศิลปะเนี่ยนะครับเป็นองค์กรศิลปะที่ไม่หวังผลกำไรนะครับแต่ว่าการที่ทำงานรันองค์กรศิลปะที่หวังผลกำไรหรือไม่หวังผลกำไรก็ตามนะครับจะต้องมีเงินทุนนะครับนี่เป็นโมเดลหรือเป็นแม่แบบที่มีทำกันมาแล้วหลายๆที่นะครับองค์กรศิลปะทั่วไปเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตามนะครับจะต้องควรจะต้องและควรจะต้องนะจ๊ะยืนหยัดอยู่ด้วยตัวเองนะครับคุณกฤติยากาวิวงศ์ซึ่งเป็นดีเรคเตอร์ของจิมทอมสันอาร์ตเซ็นเตอร์ก็ดำริขึ้นมาว่าเราควรจะทำการหาทุนกันโดยให้ศิลปินอย่างผมเป็นต้นมาช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับโดยใช้มีวัตถุดิบที่อยู่แล้วเพื่อที่จะขายเอาเงินมาเจือจุนการสร้างงานต่อไปของศิลปินรุ่นใหม่ๆซึ่งจะมาแสดงกันที่จิมทอมสันอาร์ตเซ็นเตอร์ครับโอ้ผมว่าผลพลอยได้ที่เราจะได้กันคือการที่วงการศิลปะร่วมสมัยไทยนะครับจะไม่ติดขัดนะครับในด้านเรื่องการทุนนะครับใช่ครับเรื่องความคิดเนี่ยผมว่าเราเก่งกันทุกคนนะครับบ้านเราเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินทุนนะครับอันนี้ครับจะเป็นก้าวแรกในการที่จะสร้างงานศิลปะให้ได้ดั่งใจอย่างที่ตรงความคิดของศิลปินที่คิดไว้นะครับอย่างน้อยเราอาจจะเริ่มด้วยทุนเล็กๆน้อยๆก็ยังดีกว่าที่เริ่มจากศูนย์นะครับดังนั้นผมสนับสนุนโปรเจกต์เหล่านี้มากเลยนะครับที่ว่าจิมทอมสันอาร์ตเซ็นเตอร์เนี่ยครับเป็นแม่แบบที่จะทำอะไรอย่างนี้ขึ้นมาครับคนดูจะได้รับคนดูควรจะได้รับใบเสร็จนะครับเพราะว่าคนดูควรจะซื้อของนะครับแล้วจะได้ใบเสร็จไปดูต่างหน้านะครับแล้วก็จะได้ของซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งออกแบบโดยผมนะครับโดยศิลปินนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ limited edition หรือไม่ limited edition นะครับมีหลายอย่างให้เลือกได้เลยนะครับก็นึกถึงว่าเป็นการเจือจุนช่วยเหลือวงการศิลปะในด้านหนึ่งใช่ครับเราไม่สามารถที่จะเดินไปซื้อ painting หรือ sculpture อลาแสนๆล้านๆได้นะครับเราอาจจะซื้อของซึ่งมันเล็กๆน้อยๆเป็นต้นว่าปลอกหมอนหรือว่าตุ๊กตานกกระตั้วนะครับหรือเน็กไทหรือผ้าพันคอที่ผมออกแบบมาซึ่งเป็นผลผลิตจากศิลปินซึ่งคือผม